โอเคครับหลังจากที่เราได้แบบครบทั้ง4หมวดแล้วนะครับเราก็จะเหลืออีกเพียงแค่แผ่นเดียวนะครับที่ต้องทำก็คือในส่วนของผังบริเวณนะครับในส่วนของผังบริเวณถือว่าเป็นแบบแผ่นที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับในการยื่นขออนุญาตนะครับในส่วนของ3แผ่นแรกนะครับแล้วก็มูฟหลบลงมาข้างล่างก่อนนะครับเพราะเราไม่แน่ใจว่าในส่วนของสเกลของกรอบเต้นบล็อกนะครับจะใหญ่แค่ไหนนะครับอันดับแรกก็มูฟในส่วนของตัวผังแผ่นผังโฉนดนะครับมาวางไว้ใกล้ๆก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่ามันใหญ่กว่าตัวเต้นบล็อกนะครับทีนี้ก็เพิ่มเติมในส่วนของตัวสัญลักษณ์บอกทิศทางเข้าไปนิดนึงนะครับเอาไปวางไว้ในพื้นที่ว่างๆนะครับจากนั้นก็ขยายขนาดกด SC Scale ครับ SC แล้วก็ Space Bar 1ครั้งนะครับจากนั้นก็คลิกเป็นสเกลที่ต้องการนะครับ2เท่า3เท่าก็ให้พอเห็นขนาดนะครับในส่วนของตัว Titan Box นะครับก็ใช้คำสั่ง SC เช่นเดียวกันนะครับในการขยายขนาดแล้วก็พิมพ์เป็น200ทับ100นะครับเพราะว่าเราต้องการให้เป็นสเกล1ต่อ200นั่นเองนะครับทีนี้ทำการ move มาไว้ด้านในริมฝั่งขวามือก่อนก็ได้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวมาตราส่วนนะครับแล้วก็แก้ไข100ให้เป็น200นะครับทีนี้ในส่วนของตัวผังบริเวณก่อสร้างนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นมาตราส่วนไม่เกิน1ต่อ500นะครับก็คือเราสามารถขยายขนาดได้ไปจนถึง1ต่อ500นะครับก็คือขนาดที่สูงที่สุดที่สามารถใช้ในการยื่นขออนุญาตได้นะครับหลังจากที่เราได้วางแผนผังโฉนดลงไปแล้วนะครับเราก็ทำการวางในส่วนของแผนที่สังเขปลงไปด้วยนะครับทีนี้มันใหญ่เกินไปก็ใช้คำสั่ง SC ครับ Scale ครับแล้วก็ Space Bar 1ครั้งคลิกที่จุดอ้างอิงนะครับจากนั้นก็กด RE นะครับแล้วก็เลือกทางด้านขวามาทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ลากเข้าไปไว้ในกรอบนะครับทีนี้ในส่วนของแผ่นที่สังเขปแล้วก็วางไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ move ในส่วนของตัว Titan Box 3แผ่นหน้านะครับขึ้นไปไว้ที่ตำแหน่งเดิมนะครับในส่วนของพื้นที่โฉนดที่ดินนะครับเราก็จะทำการวางในส่วนของตัวอาคารที่เราได้ทำการสร้างไว้นะครับทีนี้ในตัวอาคารที่เราจะเอามาวางเนี่ยเราจะเลือกมาจากในส่วนของแบบสุขาภิบาลนะครับเพราะว่ามีในส่วนของระบบระบายน้ำเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเราก็ทำการครอบเลือกแล้วก็กด CO Copy แล้วก็คลิกมาวางไว้ที่ใกล้ๆกับตัวแบบผังบริเวณนะครับในส่วนของตัวหนังสือแล้วก็ move ออกมาวางไว้ด้านนอกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเอาไว้ใช้ทีหลังนะครับต่อมาในส่วนของตัวกริดไลน์แล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับทีนี้เพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง block นะครับ b enter แล้วก็พิมพ์ชื่อเอาไว้สักหน่อยนะครับก็คือเป็นสำหรับ plan for layout นะครับแล้วก็จากนั้นก็หรือใครจะตั้งชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่มีปัญหาสำหรับชื่อนะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปได้เลยครับทีนี้กด move นะครับเลือกจุดอ้างอิงครับเป็นตัวมุมเสาแรกสุดหน้าบ้านนะครับมาวางไว้ที่ตัวหมุดโฉนดด้านหน้าบ้านนะครับฝั่งที่ติดถนนนะครับทีนี้กด RO ครับคลิกที่จุดตรงหมุดนะครับจากนั้นกด R นะครับแล้วก็เลือกที่หมุดอีกครั้งนึงจากนั้นก็ลากไปที่ตรงแนวของตัวบ้านนะครับคลิกครั้งนึงแล้วก็มาคลิกอีกทีนึงตรงเส้นที่เป็นผังโฉนดแบบนี้นะครับเราก็จะได้ตัวแปลนที่เอียงตามแนวของพื้นที่ที่ดินนั่นเองนะครับต่อมาครับทำการ move ครับแล้วก็เลือกที่หมุดอ้างอิงนะครับลากไปทางขวาพิมพ์2เมตรนะครับก็จะได้ระยะห่างจากขอบเขตที่ดินนะครับจากทางฝั่งซ้ายก็คือ2เมตรนั่นเองนะครับทีนี้ลองมาเช็คในส่วนของฝั่งขวามือนะครับกด DAL ลากเมาส์มาแล้วก็คลิกวัดดูนะครับก็คือ2เมตร4เซนก็พอใช้ได้นะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็น2เมตรพอดีเป๊ะนะครับระยะออฟเซตขั้นต่ำจากแนวเขตพื้นที่ดินนะครับถ้ามีหน้าต่างเราก็จะต้องเว้นระยะขั้นต่ำที่2เมตรนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวระบบระบายน้ำที่เกินมานะครับเราก็ใช้คำสั่ง Box Editor นะครับจากนั้นก็ครอบในส่วนของแปลนของเราทั้งหมดนะครับเราก็จะคลิกเลือกที่บล็อกนะครับแล้วก็ทำการคลิกขวานะครับไปที่ตัวบล็อกเอดิเตอร์นะครับคลิก1ครั้งกดโอเคทีนี้เราก็จะต้องเลือกในส่วนของตัวที่อยู่ในบล็อกทั้งหมดนะครับก็คือคลิกครอบไปได้เลยนะครับจากนั้นกดสเปซบาร์1ครั้งนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าเราเลือกมาไม่ครบนะครับเราก็ต้องเลือกใหม่นะครับให้ครบในส่วนของตัวระบบระบายน้ำนั่นเองนะครับกดดับเบิลคลิกก็ได้ครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็ระบบก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าบล็อกเอดิเตอร์นะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าในส่วนของแนวตัวบ้านที่เราออฟเซตเนี่ยมันมีแค่2เมตรนะครับก็ copy เส้น2เมตรนะครับมาเป็นจุดอ้างอิงเอาไว้นะฮะทีนี้ก็ทำการ
stress ครับ h แล้วก็ cross space bar 1ครั้งครับจากนั้นคลิกลากจากทางขวามาทางซ้ายให้ในส่วนของตัวบ่อพักนะครับอยู่ภายในพื้นที่แนวเขตที่ดินนั่นเองนะครับปรับขนาดปรับในส่วนของตัวบ่อ septic นะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับตัวหนังสือก็ move เข้ามาอยู่ในส่วนของพื้นที่เขตที่ดินเช่นเดียวกันนะครับนำมาอยู่ในเขตให้หมดนะครับหลังจากที่เราได้ทำอยู่ในเขตแล้วนะครับก็ลบเส้นเขตอ้างอิงทิ้งไปนะครับจากนั้นก็กดในส่วนของ close block editor นะครับแล้วก็กด save ต่อมาก็จะเห็นว่าในส่วนของตัว manhole นะครับอยู่ในพื้นที่ที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ move นะครับจากหน้าบ้านเข้ามานะครับพิมพ์2เมตรเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าระยะร่นหน้าบ้านนะครับขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างของถนนที่อยู่หน้าอาคารด้วยนะครับในกรณีนี้ก็ใช้2เมตรได้เลยนะครับจากนั้นก็วัดระยะนะครับในส่วนของพื้นที่ offset นะครับใช้คำสั่งเป็น DAL นะครับคือ dimension ที่เป็นเอียงๆนะครับแล้วก็วัดระยะจากขอบเขตที่ดินไปถึงขอบตัวบ้านแล้วก็จากขอบตัวบ้านไปถึงขอบเขตที่ดินอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง DAL เช่นเดียวกันนะครับในการวัดทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัว dimension นะครับมันยังขาดอยู่นิดหน่อยนะครับก็ move เพิ่มเติมขึ้นมาได้เลยนะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่ง DAL อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเมาส์ไปวางไว้ที่จุดอ้างอิงนะครับก็คือตรงมุมของตัวอาคารนะครับจากนั้นก็ยังไม่ต้องคลิกนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาทางซ้ายมือนะครับค่อยๆเลื่อนมาถ้าไม่มานะครับเราก็สร้างเส้น PL ขึ้นมา1เส้นนะครับแล้วก็คลิกจากนั้นก็กดคำสั่ง DAL อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วัดระยะจากเส้นตัวโพลีไลน์ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับต่อมาก็วัดระยะจากขอบของตัวบ้านนะครับไปถึงขอบของตัวบ้านด้านหลังนะครับแล้วเราก็ใส่ระยะให้เท่ากับตัวด้านหน้านะครับทีนี้ระยะอันสุดท้ายก็คือจากขอบด้านหลังบ้านไปจนถึงขอบหมุดที่ดินที่อยู่ด้านหลังนะครับก็คือใช้คำสั่ง DAL เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วัดระยะต่อมาจากในส่วนของระยะที่เราได้ทำไว้เมื่อสักครู่นะครับทางด้านขวามือก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะใส่ระยะทั้งหมดที่เราได้ทำการออฟเซตของตัวบ้านลงไปนะครับเริ่มจากหมุดที่อยู่ฝั่งหน้าบ้านนะครับไปจนถึงขอบของตัวอาคารครับวางระยะเอาไว้นะครับต่อมาก็ทำระยะจากขอบทางด้านหน้าบ้านนะครับไปจนถึงขอบของตัวอาคารหลังบ้านนั่นเองนะครับเอาเมาส์มาวางเอาไว้ที่ตัวจุดอ้างอิงนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องคลิกนะครับแต่ถ้าไม่มาก็เช่นเดิมนะครับกดคำสั่ง Polyline นะครับแล้วก็เอาเมาส์วางที่จุดอ้างอิงแล้วก็ลากไปทางขวามือนะครับแต่ถ้าไม่มาจริงๆเนี่ยเราก็สามารถใช้คำสั่ง Extend ได้นะครับก็คือยืดเส้นนะครับหลังจากที่เราได้ตัวเส้นอ้างอิงแล้วเราก็วัดระยะจากเส้นอ้างอิงได้เลยนะครับแต่ก็จะมีอีกวิธีนึงนะครับก็คือวัดระยะไปที่ตัวอาคารแล้วค่อย Move ในส่วนของ Dimension ออกมาไว้ด้านนอกนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับในส่วนของตัวระยะบอกขนาดต่างๆในส่วนของตัวบ้านนะครับทีนี้ตัวหนังสือที่เรานำมาจากตัวแบบสุขาภิบาลนะครับก็ copy มาวางเอาไว้ในส่วนของผังบริเวณด้วยนะครับก็คือจะชี้บอกบ่อดักไขมันบ่อดักขยะนะครับใช้คำสั่ง SC นะครับขยายขนาดขึ้นมา 1.5 เท่านะครับ move ตัวหนังสือไปอยู่ในตำแหน่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ลูกศรชี้เข้ามาอีกครั้งนึงนะครับในส่วนของคำอธิบายจุดระบายน้ำออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะก็ต้องใส่ไว้เช่นเดียวกันนะครับใช้คำสั่ง SC เช่นเดียวกันนะครับขยาย 1.5 เท่าจากนั้นก็ move ไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถชี้ตัวหนังสือไปหาจุดระบายน้ำได้นะครับ copy ในส่วนของตัวลูกศร นะครับจากแผ่นไหนก็ได้ครับมาใช้มาวางไว้นะครับทีนี้ก็Map Property นะครับจากตัว Dimension ให้เป็นตัว Layer เดียวกันนะครับแล้วก็ปรับในส่วนของเส้นบอกลูกศร นะครับชี้ไปทางบ่อดักขยะนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะชี้ไปทางตัวบ่อดักไขมันนะครับก็ Copy ตัวลูกศรมาใช้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของบ่อดักไขมันจะต้องดักก่อนนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นบ่อดักขยะแล้วก็จากนั้นจะปล่อยสู่ทางระบายน้ำสาธารณะนะครับหรือว่าจะเชื่อมท่อลงไปที่ท่อระบายน้ำที่อยู่บริเวณถนนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับในส่วนของถังสำรองน้ำ 1,000 ลิตรนะครับแล้วก็ทำการ copy มาใช้เช่นเดียวกันนะครับเราจะแสดงในส่วนของถังสำรองน้ำอยู่ในตัวผังบริเวณด้วยนะครับ
นำมาวางแล้วก็ทำการมูฟในส่วนของตัวหนังสือออกมาก่อนนะครับขยายสเกลครับขึ้นไป 1.5 เท่าครับเท่ากับตัวหนังสือส่วนอื่นนะครับกด RO ครับคลิกที่จุดอ้างอิงแล้วก็ลากไปทางขวามือนะครับให้ใกล้เคียงกับองศาของตัวบ้านนะครับไม่จำเป็นต้องเป๊ะสำหรับในส่วนของถังสำรองน้ำก็ได้นะครับมูฟตัวหนังสือมาทางขวาเล็กน้อยครับจากนั้นก็ทำการก๊อปปี้ในส่วนของตัวลูกศรชี้ครับมาใช้สำหรับถังสำรองน้ำ 1,000 ลิตรนะครับแล้วก็ปรับในส่วนของหัวลูกศรครับให้อยู่ทางขวามือนะครับมูฟตัวหนังสือเล็กน้อยครับให้ตรงกับในส่วนของตัวหางลูกศรแล้วก็มูฟปรับเพิ่มเติมเล็กน้อยครับมาวางไว้ที่ด้านล่างนะครับมูฟคำว่าโฉนดเลขที่9999ออกมานิดนึงนะครับจากนั้นครับก็ใช้คำสั่ง copy ครับจากหมายเลขหมุดก็ได้นะครับมาวางเอาไว้ด้านในตัวที่ดินนิดนึงนะครับหลังจากที่เราบอกโฉนดเลขที่แล้วเราก็ต้องมีการบอกที่ว่างด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่หลังบ้านก็จะเป็นที่ว่างนะครับทีนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของตัวผังบริเวณนะครับเราอาจจะใส่ระบุเพิ่มเติมไปว่าเป็นที่ว่างมากกว่า 30% ก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของพื้นที่พักอาศัยนะครับจะต้องระบุว่ามีพื้นที่ว่างรอบอาคารนะครับมากกว่า 30% นั่นเองนะครับหลังจากที่ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับว่าไม่มีตัวบ่อพักหรือว่าตัวหนังสือที่เป็นในส่วนของแมนโฮนะครับเกินจากเขตที่ดินเราไปนะครับแล้วก็ระยะออฟเซตนะครับมากกว่า2เมตรทุกด้านนะครับที่เรามีก็ในส่วนของตัวอาคารหลังนี้ก็สามารถวางอยู่บนที่ดินผืนนี้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถนำไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้อย่างถูกต้องนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวแบบสำหรับการเขียนเซตแบบอาคารพักอาศัยชั้นเดียวนะครับที่มีขนาดไม่เกิน150ตารางเมตรนะครับในตอนถัดไปก็จะเป็นการปริ้นแบบเข้าสเกลในส่วนของตัว PDF เพื่อทำการปริ้นออกมาเป็นกระดาษ A3 ต่อไปนะครับขอบคุณครับ